เมื่อเราติดตั้ง XRDP เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมรีโมทเดสก์ท็อปซึ่งมากับ Windows ทุกเครื่องอยู่แล้วต่อให้เป็น Windows XP ก็ยังมีเลยนะครับทำให้เราไม่ต้องติดตั้งแล้วก็กราฟิกเนี่ยสมูทกว่า VNC เยอะเลยแต่ก็มีข้อดีข้อเสียอยู่นะครับตัว XRDP เนี่ยมีข้อเสียคือรีโมทเข้าพร้อมกันไม่ได้ถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยมีคนอื่นเข้ามาเราจะโดนดีดออกนะครับนะแต่ถ้าเป็นโปรแกรมอื่นเนี่ยโปรแกรมอื่นเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดก็คือเข้าพร้อมกันได้และแย่งเมาส์กันถ้าคนนึงขยับเมาส์เนี่ยก็จะแย่งเมาส์กันนะเช่น VNC เนี่ยจะแย่งเมาส์กันแล้วแต่มีข้อดีคือเราเห็นว่าอีกคนนึงทำอะไรอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นรีโมทเดสก์ท็อปเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าอีกคนนึงทำอะไรเพราะว่าเราโดนดีดออกนะครับเขาให้เข้าได้ครั้งละ1คนนะโอเคก็เราก็ใช้โปรแกรมรีโมทเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ปกติก็ใส่ IP แล้วเข้าได้เลยนะครับแต่หน้าจอผมใหญ่เกินไปหน่อยผมจะลดขนาดมันนะไม่งั้นฟูลสกรีนแล้วมีสกอร์บาร์นะครับอ่ะก็ใช้ username ที่ใช้ล็อกอินเข้าได้เลยนะโปรแกรม Remote Desktop นะครับหาเจอนะฮะพิมพ์คำว่า Remote Desktop หรือ MSTSC ก็ได้นะPy แล้วก็ Raspberry ทีนี้พอเป็นหน้าจอแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ถ้าอาจารย์อยากประหยัดค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจารย์ก็ต่อ Wi-Fi ที่นี่ได้ละนะเนี่ยครับต่อ Wi-Fi ที่นี่ได้พอต่อเสร็จใช่ไหมครับอาจารย์ก็เปิดเบราว์เซอร์เพื่อออเทนผ่านหน้าเว็บอีกทีหนึ่งนะครับมีเว็บเบราว์เซอร์ Chromium แถมมาให้นะอ่านภาษาไทยได้รันแฟลชเพลเยอร์ได้มั้ยเนี่ยไม่น่าจะมีละอ่ะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เปิดเว็บดูนะเว็บอะไรดีสนุกหันษาโอเคภาษาไทยขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นพอเป็นเดสก์ท็อปละก็น่าจะใช้งานสะดวกขึ้นมันเหมือน Windows นะครับเราก็เปิดเทอร์มินอลเพื่อพิมพ์คำสั่งเนี่ยใช้ปุ่มนี้เนี่ยก็เปิดเทอร์มินอลเพื่อพิมพ์คำสั่งได้ผมก็ซูมเทอร์มินอลนะโอเคน่าจะพร้อมใช้นะครับรีโมทเข้าได้นะครับแล้ว XRDP เนี่ยต่อให้เรารีสตาร์ทพายไปก็ไม่เป็นไรมันก็สตาร์ทเซอร์วิสทุกครั้งทำให้เรารีโมทเข้าได้เสมอไม่เหมือน VNC นะต้องมานั่งพิมพ์อะไรไม่รู้แล้วก็ผมเคยลองแล้วว่าอะไรนะรีบูทแล้วเนี่ยเปิดขึ้นมาใหม่ VNC server ไม่สตาร์ทอีกต้องมานั่งสตาร์ทมืออีกเพื่อจะเข้าไปนะก็วุ่นวายก็ใช้ XRDP ง่ายกว่านะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองติดตั้ง Python กันRaspberry Pi เนี่ยมี Python ติดตัวมันอยู่แล้วนะครับนะทีนี้แต่ก็ไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดหรอกนะครับทีนี้เราจะมาลองทำ Image Recognition ดู Face Recognition นะครับดูก็จะมีเว็บไซต์หนึ่งนะครับประสบความสำเร็จในการทำ Face Recognition นะไม่ใช่เว็บนี้นะเว็บไหนเอ่ยเหมือนจะไม่ได้ลงไว้นะนี่ครับของคนนี้ Face Recognition อันเนี้ยเขาทำได้มาหลายปีแล้วเมื่อสัก2ปีก่อนเนี่ยผมก็ทำตามเนี้ยก็ทำงานได้นะนะเพราะฉะนั้นเราไปดูเว็บนี้ไปสำรวจเว็บนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเอามาทำบน Pi ของเราดูนะครับก็เปิดเว็บไซต์นี้นะครับอันนี้เราข้ามมาที่ Face Recognition แล้วนะครับเตรียมตัวกันก่อนว่าเซตอัพอะไรได้รันตัวอย่างก็ได้พรุ่งนี้ก็จะได้เอามาทำแอป Recognition กันนะครับทำ Face Recognition กันอ่ะเข้า
้าเว็บนี้นะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจสำเร็จรูปแล้วคือเราเขียนโค้ดนิดหน่อยนั่นเองมันก็ทำ Face Detection แล้วไม่ต้องเทรนโมเดลไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาเทรนมาให้หมดละเรียกว่าพร้อมใช้แถมเป็นออฟไลน์ด้วยคือไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องจ่ายค่าบริการนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเข้ามาแล้วก็จะมีเอกสารเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูนะครับมีเวลาอาจารย์ก็ลองอ่านดูสักรอบหนึ่งนะครับว่าโปรเจกต์นี้เขาทำอะไรได้บ้างนะครับถ้ามีภาพหนึ่งภาพเขาสามารถบอกได้ว่าภาพนี้มีหน้าคนกี่หน้าอันที่หนึ่งนะครับวิธีทำของเขาเนี่ยวิธีทำให้ได้เอาพูดอย่างเนี้ยเขาเขียนโค้ดอะไรบ้างอันที่1สั่ง import โปรเจกต์ของเขาชื่อ face recognition เราจะได้ object ชื่อนี้ face recognition ชื่อนี้นะครับ face recognition .load ไฟล์รูปก็เช่นไฟล์รูปนี้เราจะได้ image อันนี้เป็นการโหลดรูปเฉยๆคือโหลดรูปเฉยๆยังไม่ได้ทำ Face Recognition นะครับจากนั้นใช้ Method Face Location ส่งรูปที่ต้องการจะ Detect หน้าเราจะได้ Face Location ได้พิกัดของใบหน้าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับว่ามีหน้าทั้งหมดกี่หน้าอยู่บนหน้าจออันนี้ก็จะได้ลิสต์ออกมาเขาเติม S เนี่ยเพื่อบอกให้รู้ว่ามันมีหลายๆหน้านะครับงั้นจากโค้ดตรงนี้เนี่ย3บรรทัดนี้นะครับบรรทัดที่ใช้งานจริงคือบรรทัดนี้สั่งให้ detect ใบหน้าว่าในรูปมีกี่หน้าแล้วเราจะได้ list มาได้กล้ามปูได้ list มา list ก็คือมีหลายๆหน้านะครับพอได้มาแล้วอาจารย์ต้องทำอะไรต่อเพราะวนลูปเพื่อเอาหน้าทีละหน้ามาใช้งานนะครับจะวนลูปเพื่อเอาหน้าทีละหน้ามาใช้งานเพื่อทำอะไรต่อก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะงั้นจริงๆแล้วบรรทัดนี้บรรทัดเดียวดีเทคหน้าได้เลยจบนะป้อนลูปเข้าไปปุ๊บได้คำตอบมาเป็นเจสันนะเป็น list of dict list of dictionary นะครับโอเคทีนี้ฟีเจอร์ที่2ครับค้นหารูปค้นหาใบหน้าและ manipulate คือภาพ input เป็นอย่างนี้ปุ๊บใส่เส้นโครงหน้าคิ้วเขาสามารถ detect คิ้วได้ detect ดวงตาได้ว่าตาอยู่ไหนในใบหน้านะเส้นจมูกนะแล้วก็ปากริมฝีปากนะครับก็คือ detect ของที่อยู่บนหน้าได้หลังจากนั้นอาจารย์จะเอาไปทำอะไรก็ได้แล้วอาจารย์เคยเล่นแอปตกแต่งหน้าไหมครับตกแต่งหน้าแบบถ่ายวิดีโอแล้วมันใส่หูกระต่ายมาให้อะไรเงี้ยนึกออกไหมครับหรือทำตาโตทำใส่หนวดอะไรเงี้ยสเต็ปที่หนึ่งคือต้องหาตำแหน่งดวงตาอะไรต่างๆให้ได้ก่อนถูกไหมครับพอได้ตำแหน่งดวงตาเสร็จได้ตำแหน่งคิ้วอย่างเงี้ยอาจารย์ค่อยเอาภาพคิ้วไปแปะทับณตำแหน่งนั้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ตำแหน่งวัตถุบนหน้าตาเราเนี่ยเราเอาไปวางก็ตาเบี้ยวอ่ะเนื้อตาเบี้ยวจมูกเบี้ยวถลนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอใช้ฟีเจอร์นี้ปุ๊บเรารู้ตำแหน่งดวงตาแล้วเราก็เอาภาพดวงตาดวงใหม่ไปใส่แทนที่ตำแหน่งเดิมได้ประมาณนี้หรือปรับขนาดดวงตาให้เท่ากับดวงตาคนจริงอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเขาทำได้แค่บอกสันฐานของหน้านะครับเราได้ข้อมูลนี้เราก็ต้องเอาไปตกแต่งต่อทำต่อนะครับเช่นอาจารย์เปิดจะจัดบูธงานวิชาการเงี้ยก็เอานี้ไปตั้งแล้วก็ใส่หนวดอย่างนี้เป็นต้นใส่หนวดหน้าตำแหน่งต่างก็ได้อย่างเงี้ยให้ถ่ายรูปทำบูธถ่ายรูปให้เล่นกันนะครับอันนี้ฟีเจอร์นี้เรียกว่า facial landmark
นะดังนั้นไอ้ตำแหน่งต่างๆบนหน้าเราเนี่ยเรียกว่าแลนด์มาร์คนะครับดังนั้นวันนี้อาจารย์จะทำแอปอะไรที่เกี่ยวกับอันเนี้ยก็ต้องใช้เมธอดนี้ Face Landmark นะครับนะอันนี้ทาปากแต่อันนี้ไม่เนียนนะครับเพราะว่าเราได้แค่ Facial Landmark แต่ไม่รู้ว่าริมฝีปากหนาแค่ไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันไม่เนียนเท่าไหร่มันไม่เหมือนแอปดีๆนะครับแอปดีๆเขาคงมีลูกเล่นมากกว่านี้นะอันนี้ก็ทาปากสีแดงอะไรเงี้ยนะครับจริงๆอันนี้คือฟีเจอร์ Facial Landmark แหละพอเรารู้ตำแหน่งแล้วเราค่อยใช้ OpenCV เนี่ยตกแต่งรูปอีกทีหนึ่งหน้าตำแหน่งนั้นนะครับถัดมาคือ Detect หน้าคนครับนะอันเนี้ยต้องใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Face Encoding อันเนี้ยสำคัญละเพราะว่าน่าจะเป็นเมธอดที่เราใช้เยอะที่สุดนะครับก็คือเรามีรูปนะครับเราก็สั่ง face encoding เขาจะถอดออกมาเป็นเทมเพลตคือเอาหน้าคนเนี่ยมาทำเป็นเทมเพลตทำเป็นข้อมูลไบนารีนะครับเล็กๆนะนี่หน้าคนที่หนึ่งมา encode เป็นรหัสเป็นสตริงยาวๆสักตัวหนึ่งอ่ะนะครับแทนหน้าคนแล้วก็หน้าคนที่2มา encode เพราะฉะนั้นเรามี100ใบหน้าเราก็จะมี encoding ของ100หน้านะครับแล้วเราเอาหน้าของคนไม่รู้จักเนี่ยมา compare กันนะครับเอา encoding 2อันน่ะมา compare กันว่าเหมือนกันแค่ไหนเหมือนกันแค่ไหนนะครับเขาก็จะให้เปอร์เซ็นต์ออกมานะครับใบหน้าคนที่1กับใบหน้าคนที่2มีความเหมือนหรือความต่างกันเท่าไหร่ฟังก์ชัน compare face เนี่ยคือให้เปรียบเทียบใบหน้าคนนี้กับใบหน้าที่อยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมดว่าใบหน้าใบนี้ตรงกับหน้าในฐานข้อมูลอันไหนมากที่สุดอาจารย์อ่านคนนี้ออกไหมครับกล้ามปูบินเดนโคดดิ้งอย่างนี้มีใบหน้าในฐานข้อมูลกี่ใบหน้าครับหน้าเดียวเป็นเหมือนอาร์เรย์ที่มีหน้าเดียวนึกออกไหมฮะอันโนเอนโคดดิ้งคือหน้าคนที่เราไม่รู้ว่าคือใครเอามาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลซึ่งฐานข้อมูลในตัวอย่างมีหน้าเดียวก็คือคนคนนี้เหมือนกับคนคนนี้แค่ไหนนะครับก็จะได้เป็น result ออกมาสมมุติในเนี้ยมี10คนก็คอมม่าคนที่2คอมม่าคนที่3คอมม่าคนที่4จนครบ10คนใช่ไหมครับเอา encoding มาเทียบกับ10คนนี้ใครเหมือนที่สุดก็จะเป็นตัวแปร result กลับมานะครับแล้วก็เขาก็จะให้ค่าความเหมือนว่าเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ตัดสินใจเองว่าเกินกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเรียกว่าเป็นคนคนนั้นนะครับอันนี้มีหน้าที่รู้จัก3หน้านะครับคืออดัมรีเบคก้าแล้วก็โอบามานะครับของเราจะเปลี่ยนเป็นนายกก็ได้นะนายกเทศมนตรีโอเคทีนี้นี่เป็นตัวอย่างนะจะเห็นโค้ดที่เขียนไหมครับสั้นนิดเดียวเองไม่ต้องทำอะไรซับซ้อนเลยคือคอเมธอดเขาก็พร้อมใช้ได้คำตอบนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาไม่อยู่ที่การใช้ปัญหาอยู่ที่ติดตั้งครับนะมักจะติดตั้งกันไม่ผ่านโดยเฉพาะ Windows เขาเขียนว่าอะไรครับ Windows not official support นะครับก็รันบน Linux หรือ Pi ได้รันบน Mac OS ซึ่งเป็น Unix ก็ได้อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะติดตั้งสำเร็จหรือไม่เราจะติดตั้ง2ที่นะครับที่แรกคือ Pi ที่2คือโน้ตบุ๊กเราโน้ตบุ๊กเราเป็น Windows ใช่ไหมผมลองติดตั้งแล้วติดตั้งได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นที่ Windows นะครับไม่ใช่ที่ Linux นะครับก็สั่ง pip install face recognition นะครับโอเคทีนี้ก็ requirement คือต้องมี dlib นะครับ
ไลต้องมีแพ็กเกจ Dlib ซึ่งแพ็กเกจ Dlib เนี่ยใช้เวลาคอมไพล์เนี่ย 8-10 ชั่วโมงเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีไบนารีที่คอมไพล์เสร็จแล้วนะครับทำให้ใช้เวลานานเลยกว่าจะติดตั้งได้นะครับทีนี้เว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทำเรื่องmachine learning นะครับ AI เนี่ยเว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลหลักของผมนะในการทำเรื่องพวกนี้นะครับ pyimagesearch.com นะครับอันนี้เขาจะเชี่ยวชาญผมลงลิงก์เอาไว้ว่าลิงก์นะครับรู้จำใบหน้าเนี่ย install dlib easy complete guide เพราะฉะนั้นไอตัว face recognition เนี่ยติดตั้งแป๊บเดียวอ่ะแต่มันใช้งานไม่ได้เพราะมันอ้างอิง dlib library อยู่นะครับเพราะนั้นไอตัวที่ติดตั้งยากอ่ะคือ dlib library ก็เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าพ่อเรื่องนี้นะครับเขาก็สรุปขั้นตอนการติดตั้งมาให้เราละเราก็ทำตามนะลองดูนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทำตามเว็บไซต์นี้ก็วิธีการที่เขาลงในเว็บไซต์เนี่ยใช้ได้กับ3 OS หลักนะ Mac OS Ubuntu Raspbian Raspbian คือ Raspberry Pi ที่เราใช้อยู่นะครับโอเคเขาว่ายังไงบ้าง Install Dlib on Mac ข้ามไปผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะ Install Dlib on Ubuntu ข้ามไปใช่ของเราเป็น Pi เจอละ Install Dlib on Raspberry Pi นะครับขั้นตอนการติดตั้งคือ apt update เราทำแล้ว อธิบายนิดนึง apt get กับ apt คือคำสั่งเดียวกันนะเราจะพิมพ์ว่า apt get ก็ได้พิมพ์ apt เฉยๆก็ได้นะครับ apt เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายังไม่มีคืออะไรครับคืออันนี้คือทั้งหมดแหละนะยกเว้นอัปเดตเราทำไปแล้วไม่ต้องทำซ้ำอีกนะครับก็ที่เหลือคือต้องติดตั้งพวกนี้ลงไปครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพิมพ์แล้วเดี๋ยวก็แปะให้นะครับเดี๋ยวเปิดรีโมทเดสก์ท็อปไว้เดี๋ยวผมก๊อปปี้หน้านี้ไปใส่รีโมทเดสก์ท็อปแล้วไปทำต่อในรีโมทเดสก์ท็อปนะนี่โอเคเปิดเบราว์เซอร์ที่ Raspberry แปะข้อดีของรีโมทเดสก์ท็อปคือมันแชร์คลิปบอร์ดครับก๊อปปี้จากโน้ตบุ๊กไปแปะใน Raspberry Pi ได้นี่คือข้อดีนะผมก็เปิดเบราว์เซอร์แล้วก็เลื่อนมาหน้าอะไรนะลาเบียนใช่ไหมครับโอเคอูบันตูเจอละก็ต้องสั่งคำสั่งเหล่านี้นะครับ apt sudo ด้วยมันมี2แนวทางนะครับตอนนี้เราล็อกอินเป็นยูเซอร์ที่ชื่อว่า pyทุกครั้งที่เราจะสั่งคำสั่งอะไรเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับระบบเราจะต้องsudoเสมอไม่งั้นมันสั่งไม่ได้นะครับถ้าอาจารย์ไม่อยากสั่งsudoทุกครั้งอาจารย์ก็sudo su เพื่อล็อกอินเป็นรูทหลังจากนั้นเราจะเป็นเหมือนแอดมินของเครื่องเลยเพราะนั้นสั่งทุกคำสั่งไม่ต้องsudoนำหน้าละนะครับก็ได้นะแต่ผมจะไม่ sudo su นะก็ sudo apt install อะไรบ้างก็ก๊อปแปะนะครับ build essential cmake ก๊อปแปะโทษทีครับอันเดอร์เน็ตแท็บในนี้ไม่ได้โอเคเพจถัดจากนั้นก็ lib app last lib อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะครับ copy ลืมอันเดอร์เน็ตแท็บไม่ได้โอเคเพจถัดมาก็เนี่ยครับ
จำเป็นหรือไม่จำเป็นไม่รู้นะครับแต่เพื่อตัดปัญหาเราก็ติดตั้งให้หมดแล้วก็ขีด y คือตอบ yes ผม enter แล้วก๊อปให้อาจารย์นะเดี๋ยวนะครับหน้าจอมันเลื่อนอาจารย์พิมพ์ทีละบรรทัดก็ได้ตามสเต็ปในเว็บนะครับก็ได้นะครับหาห้องก่อนเจอละหรือเราอ่านแล้วเราเข้าใจเราติดตั้งทีเดียวให้หมดเลยก็ได้ในครั้งเดียวก็ก๊อปยาวๆเนี่ยแล้วก็ไปแปะนะครับผมตอบ Y ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องมานั่งรอให้เสร็จคำสั่งที่1เพื่อรอพิมพ์คำสั่งที่2เพื่อรอพิมพ์คำสั่งที่3ครับประหยัดเวลาครับก็ยังไงก็ต้องติดตั้งทั้งหมดอยู่แล้วก็ติดตั้งทั้งหมดในครั้งเดียวแล้วตอบ Yes ไปเลยนะครับนี่แข่งความแรงของอินเทอร์เน็ตนะครับใครเน็ตแรงก็เสร็จเร็วนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะเออร์เลอร์อะไรนะครับถ้าเราออกเน็ตได้ตามปกติยังไงนะครับก็แปะได้เลยครับอะไรสี่ตัวครับครับอาจารย์จะติดตั้งตามนี้เลยก็ได้ทีละบรรทัดก็ไปแปะทีละบรรทัดก็ได้ครับเป้าหมายคือติดตั้งแพ็กเกจพวกนี้ให้หมดแค่นั้นครับจะทำด้วยวิธีอะไรก็ได้ขอให้ติดตั้งให้หมดเขามีอธิบายเหตุผลว่าแพ็กเกจเหล่านี้ทำอะไรบ้างทำไมเขาถึงติดตั้งเราสนไหมครับเราไม่สนเราก๊อปเพียงเดียวนะโอเคสเต็ปอันนี้ก็ปล่อยไปนะปล่อยไปก็ใช้เวลาสักไม่นานไม่ถึง10นาทีนะครับเพราะว่ามันดาวน์โหลดติดตั้งอย่างเดียวไม่ได้คอมไพล์ไม่กินเครื่องนะครับก็ทีนี้สเต็ปถัดมาครับในการติดตั้ง deleteจริงๆก็อันนี้เป็นออปชันนอลนะจะทำหรือไม่ทำก็ได้ผมซูมหน้าจอให้ดูนะซูมเว็บไซต์ซูมยังไงเลยอันนี้จะเหมือนการเหมือนคอนด้าของเรานะก็คือเราจะทำการสร้าง environment ขึ้นมาแต่ใน Linux ครับแต่ใน Linux นะครับเขาใช้คำสั่ง mk virtual env make virtual environment แต่ของเราใช้คำสั่ง conda create นะอันนี้ก็ make virtual environment ตั้งชื่อตามสะดวกเราจะตั้งชื่อล้อเลียนกับ Windows ของเราก็ได้ใน Windows เราตั้งชื่อว่า Python 3.7 อันนี้ก็จะตั้งชื่อว่า Python 3.7 ก็ได้นะครับขีด p Python 3นะก็ขีด p อันนี้ก็คือเลือก Python เวอร์ชันได้ไม่เป็น2กับ3นะครับแล้วเราก็เลือก Python 3เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอนะรอเพื่อจะสร้าง environment ขึ้นมาหลังจากสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยการสลับไป environment ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเราใช้คำว่า work on แล้วก็ชื่อ environment เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งชื่อตรงนี้ว่า python 3.7 หรือ python 3ก็ได้นะตรงนี้เราก็จะเขียนว่า work on python 3นะครับเสร็จได้ยังเอ่ยเสร็จแล้วอาจารย์เสร็จได้ยังครับยังนะฮะอ
ใครเสร็จแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะผมจะพิมพ์ว่าอะไรนะ MK Virtual ENV ตั้งชื่อ Python 3แล้วกันขีด P Python 3นะครับหลังจากนั้นก็จะพิมพ์คำสั่ง work on python 3ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น optional ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าควรจะทำนะนะโอเคเขาบอกว่า highly recommend เลยให้ทำนะโอเคเราก็เป็นคนดีเขาบอกให้ทำเราก็ทำนะโอเคงั้นผมไปก่อนแล้วนะผมพิมพ์คำสั่งให้อาจารย์ละอาจารย์ก๊อปแปะเดียวเลย MK Virtual กดแท็บแล้วไม่ติด ENV จะใช้ได้ไหมเนี่ยกดแท็บแล้วไม่ติดอ่ะ Python 3ขีด P Python 3ว่าแล้วต้องพิมพ์ไม่ติดเนี่ยMK Virtual ENV เนี่ยมันเหมือน Conda คือมันไม่ได้มาตั้งแต่แรกต้องติดตั้งเพิ่มนะครับเราจะติดตั้งเพิ่มหรือข้ามขั้นตอนนี้ดีติดตั้งเพิ่มก็ได้นะคำสั่งนี้ผมลองพิมพ์แล้วไม่ผิดนะครับแต่ว่าใช้งานไม่ได้แต่ว่าคำสั่งนี้ไม่มีเราต้องติดตั้งคำสั่งนี้ลงไปนะครับถึงจะใช้งานได้ผมจำคำสั่งได้อะมันสั่ง pip install นะแต่ว่าเพื่อความชัวร์ Google ดูดีกว่า install mk virtual env วิธีการติดตั้งยังไงเนี่ยแพ็กเกจชื่อว่า virtual env ไม่มีคำว่า mk อ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นผมก็จะติดตั้งคำสั่งนี้ก่อนนะครับด้วยโปรแกรมชื่อว่า pip pip มาพร้อมกับ python นะครับ pip install virtual env การติดตั้งแพ็กเกจต่างๆเนี่ยจริงๆคือใช้คำสั่ง pip นะครับใน Windows เวลาเราติดตั้งเราใช้ conda install ใช่ไหมครับผมเคยบอกแล้ว conda install จริงๆเนี่ยมันก็ไปเรียก pip อีกทีหนึ่งนะครับโอเคติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอสั่งดูก่อนว่าสั่ง mk ได้หรือยังโทรสั่งหน่อยสั่ง mk นะปึ๊บยังไม่เจออยู่ดีMK Virtual เนี่ยไม่มีนะครับโดนหลอกแล้วอ่ะผิดตรงไหนต้องลง Virtual ENV Wrapper อีกโปรแกรมหนึ่งโอเค pip install แล้วก็ชื่อยาวๆนี้นะ Virtual ENV Wrapper อันนี้พิมพ์ยาวแรปเปอร์สะกดเบิ้ล P โอเคเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับถ้าไม่ติดอะไรนะก็ผมสั่ง pip install virtual env แล้วก็ virtual env wrapper นะครับอ่ะดูว่าจะต้องติดตั้งอะไรอีกไหมยังอีกก็เราผมอ่ะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังหาคำสั่ง mk virtual ไม่ได้ก็จะต้อง
เดี๋ยวผมลองเปิดปิดหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งดูนะครับ mk virtual ไม่มีคำสั่งนี้อยู่ดีนะโอเคก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำตามเว็บที่เขาบอกแล้วก็คือสั่งรันสคริปต์ตัวนี้นะครับสั่งรันสคริปต์ตัวนี้ผมก็เชื่อตามเขาเพราะถ้าไม่เชื่อก็รันไม่ได้นะโอเค user local อะไรอีกนะแล้วก็ bin virtual นี่ทำไมไม่มีกดแท็บไม่ติดนะครับuser local bin แสดงว่าไม่ได้ผ่านนี้นะครับโอเคหน้าจอเขาบอกใบเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาบอกว่า virtual env ถูกติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับแต่โฟลเดอร์นี้ของเราเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในพาร์ทเขาไม่ทำให้เราทำเอาเองเพราะฉะนั้นผมจะเขียนเป็นคำสั่งให้อาจารย์ก๊อปแปะแล้วกันนะbat.rc โอเค echoโปรแกรมนี้ไม่เจอนะ .bin อ๋อ .local .bin โอเคโปรแกรมถูกติดตั้งที่นี่นะครับเซตผ่านไปที่นี่ก็จะใช้ได้แต่ว่าexport path เท่ากับ $sign path colon ตัวหนอน .local .bin มากกว่า .batrc ขอดู batrc ครั้งหนึ่งโอเคเวิร์กอันนี้ผมเปิดหน้าต่างใหม่ดู mk env ยังไม่มีmk env
นะครับต้องสั่ง virtual env wrapper ด้วย virtual env wrapper อันนี้ sf โอเคสั่ง mk virtual env ได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมสรุปขั้นตอนแป๊บหนึ่งนะครับผ่าอาจจะไม่จำเป็นสั่ง sh เลยแล้วกันlocal bin virtual env เดี๋ยวดูชื่อไฟล์ก่อน wrapper ใช้ dot sourcing นะโอเคใช้ dot sourcing ใช้ dot ทีนี้ก็เปิดหน้าต่างใหม่อีกทีหนึ่งmk virtual env ได้ผลแล้วโอเคสรุปเป็นขั้นตอนนะครับยิงมันจะง่ายกว่านี้ถ้าอะไรนะถ้าเราพิมพ์บนเทอร์มินอลได้ง่ายนะครับก็ pip install 2ตัวนี้นะครับจากนั้นก็รันสคริปต์นะครับรันสคริปต์อันนี้ก็ก๊อปที่แล้วคำสั่งนะคำสั่งที่1คือติดตั้งตัวนี้ไปก่อนคำสั่งที่2ก็เอาสคริปต์ตัวนี้นะครับไปติดตั้งที่แบต RC เพื่อให้เราล็อกอินทุกครั้งพร้อมใช้นะครับเพื่อให้เราล็อกอินทุกครั้งพร้อมใช้ทีนี้พอรัน2คำสั่งแล้วเนี่ยนะครับก็มันยังไม่มีผลเพราะว่าแบต RC ทำครั้งแรกครั้งเดียวตอนที่เราล็อกอินอาจารย์ก็อาจจะต้องปิดเปิดหน้าต่างเทอร์มินอลใหม่นะครับหรือถ้าไม่อยากปิดเปิดก็ต้องรันแบต RC ใหม่นะครับปิดเปิดน่าจะง่ายสุดนะเช่นผมปิดเทอร์มินอลให้หมดปิดหมดเสร็จแล้วก็เปิดใหม่ใช่ไหมครับผมก็ลองดูว่า mk virtual มาหรือยังถ้าพิมพ์ mkv แล้วกดแท็บแล้วมันไม่ขึ้นแสดงว่าเราทำผิดพิมพ์ mkv แล้วกดแท็บนะครับกดแท็บก็จะ auto complete พิมพ์ให้เต็มแต่ถ้ากดแท็บแล้วไม่ขึ้นแสดงว่าเราทำผิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ไปโน้ตลงสไลด์สักนิดหนึ่งการติดตั้ง delete
การติดตั้ง VLIP บน Pi ก็ข้อมูลก็มาจากเว็บไซต์นี้1เว็บไซต์ขั้นตอนที่เราติดตั้งคือ APT Update ซึ่งเราทำแล้วเราก็เลยไม่ทำอีกนะซูโดด้วยซูโดแล้วก็ติดตั้งแพ็กเกจชุดนี้เข้าไปหลังจากอัปเดตแล้วเราก็ติดตั้งแพ็กเกจชุดนี้เข้าไปปึ๊บเป็นบูลเลตที่2แล้วกันเรียบร้อยจากนั้นก็ปิ๊บ install อะไรนะ virtual env ใช่ไหมครับ virtual env แล้วก็ virtual env wrapperติดตั้งเสร็จก็ยังใช้ไม่ได้ต้อง install script ลงไปเองนะครับก็สั่งอะไรนะสั่ง echo จริงๆก็เปิด editor นะครับแล้วก็พิมพ์บรรทัดเนี้ยต่อท้ายลงไปความหมายของคำสั่งนี้นะก็คือพิมพ์คำสั่งเนี้ยต่อท้ายลงไปในไฟล์ครับแล้วก็เปิดปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้มันรันสคริปต์อันนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะสคริปต์อันนี้เราเพิ่งเติมข้อความด้านล่างไปแต่มันยังไม่ทำงานนะครับถ้าอาจารย์ไม่เปิดปิดอาจารย์ก็ทำ .sourcing .batchrc อย่างเงี้ยก็ได้ .lowenwork นะครับเพื่อเป็นการรันไฟล์นี้ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เราทำแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นมันจะรันอัตโนมัติเมื่อเราเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่นะครับมาดูกันต่อเราจะไปรอดไหมลองดูนะครับสเต็ปถัดมาคือ delete นะเดี๋ยวผมสลับหลงหน้าต่างอ่ะสเต็ปถัดมาก็คือกลับมาทำอันนี้ได้ละ MK Virtual Env มีให้ใช้ละนะครับก็ MK Virtual Environment ตั้งชื่อว่า Python 3 -p Python 3เรียบร้อยครับเหมือนอะไรนะเหมือนคอนด้าเลยคือบอกชื่อ event ด้านหน้าเนาะแปลว่าตอนนี้เราอยู่ Python 3แล้วไม่ต้องสั่ง work on แล้วนะครับแต่ว่าถ้าผมปิดหน้าต่างนี้ไปเปิดหน้าต่างนี้ใหม่ครั้งหนึ่งมันก็จะไม่อยู่ใน environment Python 3นะครับมันก็กลับมาอีกครั้งต่อไปวันต่อไปที่เราจะเปิดทำงานเราก็สั่ง work on นะครับไม่ใช่เขียนทุกวันนะสั่ง work on python 3ครั้งนี้ก็จะเร็วเพราะว่าไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรครับโอเคเพราะฉะนั้นคำสั่งที่ผมพิมพ์เมื่อกี้นี้คือคำสั่งที่ก๊อปให้ก่อนหน้านี้ก็คืออะไรนะmk virtual env ตั้งชื่อว่า python 3-p python 3แล้ววันถัดมาก็สั่ง work on นะครับ python 3ในครั้งนี้เราไม่ต้องสั่งนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่าพร้อมของเราเนี่ยอยู่ใน python 3อยู่แล้วนะครับโอเคก็ตามทันนะครับผมค่อยๆไปแล้วเนาะตอนนี้เราทำถึงขั้นนี้ละ work on ก็คือเราไม่ได้สั่งนะอยู่ Python 3แล้วถัดมาติดตั้ง
นำพายกับ delete ติดตั้งนำพายกับ delete ปิด install นำพาย1ครั้งหรือจริงๆจะรวบเลยก็ได้เขาแยกว่าอย่างน้อยถ้า delete error นำพายก็ยังติดได้นะเราจะรวบหรือเราจะแยกก็ได้เดี๋ยวผมลองติดตั้งรวบไปเลยนะไม่น่าจะ error นะอะไรนะปิด install numpy แล้วก็ delete ปิดดีหน่อยไม่ต้องตอบ yes เราก็เลยไม่ต้องขีด y นะครับเขาบอกว่าถ้าติดตั้งแบบนี้เนี่ยจะไม่ได้ฟีเจอร์บางอย่างจะไม่ได้ฟีเจอร์บางอย่างนะครับที่เฉพาะเจาะจงกับฮาร์ดแวร์คือถ้าสมมติว่าเรามีฮาร์ดแวร์เร่งความเร็วในการประมวลผลเนี่ยไลบรารีที่เราติดตั้งเนี่ยมันไม่ได้เปิดแฟลกอันนั้นทำให้มันใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์ไม่ได้เต็มร้อยนะครับถ้าเรามีเคสนั้นคืออยากจะเปิดความสามารถให้สุดทุกด้านนะครับจะต้องคอมไพล์จากซอร์สโค้ดนะครับจะต้องคอมไพล์จากซอร์สโค้ดเพราะว่าซอร์สโค้ดพวกนี้เขาคอมไพล์มาแบบกลางๆเพื่อให้มันรันได้บนฮาร์ดแวร์เยอะๆนะครับถ้าเป็นฮาร์ดแวร์เฉพาะทางก็ต้องเอามาคอมไพล์เองขั้นตอนคอมไพล์เขาก็ลงไว้ให้เรียบร้อยนะครับจะคอมไพล์เนี่ยต้องติดตั้งแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่อินสตรัคชันอันนี้เก่าแล้วนะครับผมลองรันแล้วไอคำสั่งเนี้ยมันไม่มีแล้วตัดออกไปได้เลยนะประมาณนี้ไอขั้นตอนคอมไพล์เนี่ยมันนานมากจนผมไม่ได้จำไว้นะแต่ว่าเป็นหลัก10ชั่วโมงเมื่อ2ปีที่แล้วนะโอเคก็นำพายเนี่ยน่าจะหายห่วงนะครับเขาดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็กำลังดาวน์โหลดดีลิฟอยู่นะครับดูอาการไม่ดีเนาะเขาบอกว่าให้ติดตั้ง CMake ด้วยนะครับติดตั้งนำพายไปก่อน1ตัวนำพายติดตั้งไม่มีปัญหาครับเหลือแต่ delete เขาพยายามจะ compile จาก source code นะเนี่ยครับตอนนี้ผมติดตั้ง delete
ได้แล้วพบว่าปัญหาเกิดจากinstall อันเนี้ยแล้ว CMake ไม่มาหรือ1ในเนี้ยมันมาไม่ครบนะครับก็ผมก็ทำการติดตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ไปแปะเลยแล้วก็รันใหม่ปรากฏว่าพอสั่งpip install numpy แล้วก็ delete คราวนี้ install delete น่าจะได้ละมันไม่ error ละนะครับเพียงแต่ว่าการติดตั้งอาจจะต้องใช้เวลาสัก 5-10 นาทีนะครับนะแม้มันจะไม่ compile ก็ตามแต่ว่ามันก็มีลิงก์กันอยู่เล็กน้อยนะครับคือแต่ถ้า compile จาก source code เนี่ยเป็นอาจารย์ต้องเปิดโน้ตบุ๊กทิ้งไว้ที่นี่แหละนะเพราะว่าใช้เวลานานมากนะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะสักกี่นาทีนะครับสมมติเริ่มจาก 3-4-0 นะครับพบว่ามีคนทำ MK Virtual INB ไม่ได้ก็ความผิดผมเองผมเครื่องผมทำอันนี้แต่ผมไม่ได้ให้อาจารย์ทำผมให้อาจารย์ทำแค่อันนี้ก็เลยส่วนใหญ่เลยทำไม่ได้แต่ไอ้ตรงนี้มันไม่ซีเรียสมันทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคก็แล้วก็ผมตอนแรกผมพิมพ์ผิดคือไปพิมพ์แค่นี้มันผิดนะต้องพิมพ์ absolute ผ่านเลยก็คือ home ไฟดูด home py แล้วก็ dot local แต่สามารถใช้ตัวหนอนแทนบ้านตัวเองได้ก็เลยย่อเหลือแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเนื่องจากว่าเราทำไปแล้วเนี่ยก็ทำซ้ำอีกมันจะเบิ้ล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 นะครับแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอาจารย์อยากจะแก้ไขให้มันถูกต้องสวยงามเนี่ยก็มี2วิธีนะวิธีแรกคือวิธีง่ายอาจารย์ก็ทำอย่างนี้ครับอะไรนะทำเปิด Notepad เนี่ยครับเมนูไฟล์เนี่ยอยู่ใน accessory เมนูรูป library file accessory เนี่ยครับ text editor เหมือน notepad นะครับเนี่ยจะเปิดโปรแกรม notepad ขึ้นมาแล้วก็ใช้เมนูไฟล์ open เพื่อเปิดไฟล์ไฟล์ที่เราจะแก้คือ .batrc ไฟล์ open แล้วก็มาที่บ้านตัวเองคือ homeอันนี้เทียบเท่ากับ My Computer นะครับ Py คือชื่อ user เรานะแต่ว่าไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย dot ทั้งหลายเนี่ยมันมองไม่เห็นทำให้เราจิ้มเลือกไม่ได้ต้องพิมพ์เองก็คลิกมาที่ Py นะครับเพื่อมาที่บ้านตัวเองแล้วก็นี่ครับปุ่ม Type File Name คือพิมพ์ชื่อไฟล์ไปเองก็กดรูปดินสอเนี่ยแล้วก็พิมพ์ dot bash ก็จะเห็น .batrc อยู่ในลิสต์อันที่3เนี่ยนะครับก็พอเราเลือก .batrc เรียบร้อยก็สั่ง open ได้นะครับเนี่ยครับมันก็จะเหมือน Notepad นะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาเราก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับอาจารย์บางท่านเนี่ยก็รันคำสั่งหลายๆรอบมันก็จะได้แบบนี้ถูกไหมฮะก็ไม่เป็นไรลบทิ้งไม่ให้หมดครับจนเหลืออันเดียวเพราะฉะนั้นท้ายไฟล์ก็จะมี2คำสั่งนี้นะครับ export กับ dot ตัวหนอนคือคำสั่ง export เกิดจากคำสั่ง export ผ่านเนี่ยเกิดจากคำสั่งนี้นะที่ผมให้อาจารย์พิมพ์ echo ส่วนอีกบรรทัดหนึ่งเกิดจากคำสั่งนี้ลองไม่พิมพ์2คำสั่งนี้ก็ได้มาเติมท้ายไฟล์เองให้ได้หน้าตาแบบนี้นะครับมาเติมท้ายไฟล์เองให้ได้แบบนี้คือ export ผ่านเท่ากับ $sign ผ่าน colon ตัวหนอนก็ตามที่อยู่ในสไลด์เลยก๊อปมาใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในไฟล์ .batrc เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับให้มี2บรรทัดนี้อยู่ด้านท้ายจุดเว้นวรรค
นี่ครับถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับแค่ลบให้มันเหลือแค่2บรรทัดนี้หรือถ้ามันสลับลำดับกันถ้ามันสลับลำดับกันอาจารย์ก็ปล่อยเป็นอย่างนี้ไปก็ได้หรือจะสลับลำดับให้มันถูกก็ได้ครับอันนี้เหมือนโน้ตแพดนะครับคอนโทรล X คอนโทรล C คอนโทรล B ได้ตามปกติเลยเหมือนโน้ตแพดมันคือโปรแกรมโน้ตแพดบน Linux นะครับแล้วก็คอนโทรล S เซฟหรือเมนูไฟล์เซฟได้เลยdelete เสร็จแล้วนะครับสัก15นาทีได้เนาะสัก15นาทีได้นี่แค่ delete นะครับยังไม่เสร็จนะแต่อาจารย์ท่านไหนอ่านโค้ดแล้วขอเข้าใจอยู่ก็ไปต่อได้เลยนะนี่กลับมาเว็บไซต์ delete นะครับ delete เนี่ยติดตั้งเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็จะให้เช็คว่า delete ใช้งานได้จริงหรือเปล่าอันนี้เราจะเช็คหรือไม่เช็คก็ได้นะครับอุตส่าห์ติดตั้งแล้วลองเช็คดูหน่อยนะครับอันนี้ไม่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีเช็คจะไม่ลงในสไลด์นะครับก็สั่ง Python ธรรมดา Python ก็เข้าเชลของ Python ใช่ไหมแล้วเราก็พิมพ์คำสั่งต่างๆก็คำสั่งที่เราจะพิมพ์ก็คือ import delete enter ไม่ error ก็สบายใจละimport ต่างๆเนี่ยเช่น numpyไม่เออร์เลอร์ก็แปลว่าใช้ได้แล้วล่ะนะครับดูเวอร์ชันก็ delete dot version ขีด delete dot underscore version underscore นำพายซึ่งเราไม่ได้ยังไม่เรียนนะครับก็เช็คเวอร์ชันได้เหมือนกันอ่ะไอ้ขั้นตอนการเช็คเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็ไม่ลงละกันไม่ลงในสไลด์นะครับเพราะว่าใช้ได้อยู่แล้วล่ะถ้ามันไม่เออร์เลอร์นะครับครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเผื่ออาจารย์ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราติดตั้งNumpy delete ได้แล้วนะครับซึ่งจริงๆเราติดตั้ง delete เนี่ยเพราะว่าเราจะต้องการติดตั้งตัวนี้นะครับ face recognition เพราะฉะนั้นก็ต้องลองติดตั้งดูว่ามัน error หรือไม่ pip install face recognition นะครับผมก็พิมพ์ไว้แล้วแหละเดี๋ยวจะรอกด enter โอเคอยู่ตรงนี้ enterมันยังออกเน็ตได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวคอนโทรล C ดูก่อนยังออกเน็ตได้อยู่นะครับโอเคอินสตอลใหม่ Face Recognition นะครับตัวนี้จะมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าไอ้โมเดลที่ถูกเทรนแล้วเนี่ยเป็นหลัก100เมกทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเน็ตใครช้าเนี่ยก็น่าจะเสียเวลาดาวน์โหลดนานนะครับก็เขาบอกว่าอีก2ชั่วโมงจะเสร็จนะอาจารย์ไปติดตั้งที่ห้องก็ได้นะครับทีนี้สำหรับตัวพายเนี่ยวิธีปิดมันเนี่ยเราอะไรอ่ะเราถอดปลั๊กก็ได้แต่ว่าอายุการใช้งานมันจะสั้นเหมือนคอมพิวเตอร์ครับไปถอดปลั๊กก็ได้เปิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันขึ้นสแกนดิสก์ใช่ไหมก็วิธีปิดมันเนี่ยเราก็sudo shutdown นะครับ
แล้วก็ดูไฟที่พายไม่เกิน1นาทีหรอกมันก็จะปิดนะครับถ้าไฟสีเขียวไม่กระพริบแล้วขึ้นไฟแดงแปลว่าปิดเรียบร้อยอาจารย์ก็ถอดปั๊บได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เดี๋ยวมาดูอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับว่าติดตั้งได้หรือเปล่าอาจารย์ลองเปิดทิ้งไว้นะครับเพราะว่าโมเดลมันใหญ่นะครับโมเดลที่เทรนมาแล้วเนี่ยค่อนข้างใหญ่ก็ไม่รบกวนอาจารย์นะครับก็คือถ้านั่งดาวน์โหลดเนี่ยก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งเสร็จนะฮะเพราะนั้นอาจารย์ไปเปิดคอมทิ้งไว้ที่หอดีกว่านะนะจะใช้เวลานานนะครับโอเคแล้วก็มาดูกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับอ้าวทำไมเหมือนวิ่งเสร็จก็ไปลุ้นกันเองนะครับว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทดสอบดูว่าถ้าติดตั้งเฟรนด์เรคคอนดิชันเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวก็ลองรันสคริปต์ทดสอบดูว่าเขาดีเทคใบหน้าได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะลองติดตั้งบน Windows ดูนะครับแล้วก็ลงมือเขียนตัวอย่างโปรแกรมนะเพื่อทำเฟรนด์ทำแอปที่เป็นเฟรนด์เรคคอนดิชันนะครับแล้วก็น่าจะทำเรื่องเฟสสัก3เบรกเบรกสุดท้ายเราจะเตรียม object detection ก็จะให้ลงโปรแกรมรอไว้ก่อนเผื่อติดขัดอะไรพรุ่งวันที่4เนี่ยเราก็จะได้พร้อมที่จะทำ object detection นะครับถ้าอาจารย์จะทำ object detection เนี่ยนะครับเขามี object 80ประเภทให้แล้วคือเราไม่ต้องเทรนเองแต่ถ้าอาจารย์จะเทรนโมเดลเองเนี่ยอาจารย์ต้องเตรียมรูปสัก100รูปต่อ1ชิ้นนะครับเป็นจริงๆขั้นต่ำคือ500นะเอาแค่100รูปก็พอนะติดตั้งไม่สำเร็จนะเขาบอกว่า hash does not matchก็ติดตั้งซ้ำแล้วกันเพราะว่าหมายว่าดาวน์โหลดไม่สำเร็จนะผมเห็นในนี้ละมันดาวน์โหลดแป๊บเดียวแล้วมันก็หยุดเน็ตหลุดซะก่อนแล้วมันก็ข้ามไปเลยอันนั้นอันเนี้ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแค่สั่งติดตั้งใหม่ก็ให้เขาดาวน์โหลดให้มันถูกนะครับครับเนี่ยไอ้ดาวน์โหลดก้อน100เมกเนี่ยมันดาวน์โหลดไม่สำเร็จถ้าอาจารย์สำเร็จเนี่ยมันดาวน์โหลด3ก้อนมันก็น่าจะก็น่าจะติดตั้งสำเร็จนะแล้วอันนี้อาจารย์ก็เน็ตผมวิ่งแล้วเมื่อกี้มันไม่วิ่งนะโอเคเขามีการตรวจไฟล์ว่าดาวน์โหลดสมบูรณ์ไหมพอดีดาวน์โหลดไม่สมบูรณ์มันก็เลยไม่ยอมติดตั้งต่อให้นะครับก็ต้องเริ่มใหม่นี่มีบางก็เดี๋ยวรอดูต่อวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับ